ู้ชมคะเมื่อคืนวันแม่ตอนใกล้ๆ5 ทุ่มมีคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจบอกว่าช่วยไปดูตรงร้านสเต็กร้านหนึ่งอยู่ตรงแถวๆรถไฟฟ้า BTS ศรีนครินทร์ที่สมุทรปราการหน่อยเปิดเพลงเสียงดังมากเลยอ่ะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วนะคะสายตรวจเข้าไปถึงปรากฏว่าเจอคนในร้านเบ่งกลับเข้าใส่บอกว่ารู้ไหมว่าคนในร้านเนี้ยพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกทั้งสิ้นดูภาพเหตุการณ์ค่ะปล่อยออกไปตบเสียงดังบริเวณบีเดสีรัตนีครับตบแม่งเลยเขียนบ้านกูเฮ้ยดูมิดเข้าตำรวจปะเนี่ยตำรวจบริเวณไปข้างหน้าไปเปิดบ้านขับเติมรัดยังไม่ได้ปันเอกจะไม่กล้ายังไม่กล้าบุกเข้าไปบ้านใครอย่าแต่ต้องตัวผมอย่าแต่ต้องอย่าแต่ต้องตัวผมออกไป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 อย่าเพิ่งงงนะคนที่โดนไล่เนี่ยคือตำรวจถ่ายคลิปนะโดนทั้งหญิงทั้งชายในบ้านเนี้ยตวาดวัดเป็ดวัดไล่ออกมาฝ่ายหญิงเสียงวัดมากส่วนฝ่ายชายบอกพันเอกไม่กล้าเหยียบบ้านกูเลยคนที่ไปเนี่ยคือ10ตำรวจตรีสุรวีวีรชาติผบ.หมู่ปราบปรามสพเมืองสมุทรปราการนะคะปกติสายตรวจต้องออกทำหน้าที่อ่ะ2 คนแต่วันนี้ไปคนเดียวเพราะว่าสายตรวจอีก1 นายไปตรวจสอบเรื่องคนพกอาวุธมีดแล้วมีแจ้งเหตุเนี้ยซ้อนเข้ามาว่าเสียงดังผู้หมู่สุรวีก็เลยแยกมาคนเดียวแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์นี้นะคะนี่ท่านนี้ที่โดนขู่เมื่อวานไปเจอตำรวจทั้งบ้านเลยคุณตาลเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุบ้านนั้นมาดำเนินคดีนะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรจะข่มขู่เจ้าพนักงานก็ว่ากันไปข่มขู่เจ้าพนักงานนะครับแล้วอ้างตัวบอกพี่น้องกลัวตำรวจทั้งหมดเลยเบ่งใส่นี่เบ่งขนาดนี้ห้องน้ำไหมครับ อีก